าเกิดสมมุติว่าเรามีเงิน30ล้านนะฮะทุกคนในการที่จะซื้อบ้านเนี่ยถามว่าเรามีออปชันอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อคอนโดเราอาจจะได้คอนโดใจกลางเมืองพื้นที่ประมาณสัก100ตารางเมตรนิดๆนะฮะแต่เป็นคอนโดที่ดีเลยนะติดรถไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเราอาจจะได้บ้านเดี่ยวพื้นที่ประมาณสัก 5-600 ตารางเมตรอยู่ในโครงการมีเฟสิลิตี้แต่ทำเลอาจจะอยู่ชานเมืองออกมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีที่ดินของตัวเองนะฮะแล้วเราสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยเราจะได้บ้านหลังนี้ครับซึ่งเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ 1,300 ตารางเมตรนะครับพร้อมสระว่ายน้ำในตัวซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็เขามีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้เขาสร้างบ้านกับทาง Landy Grand ซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านในเครือของ Landy Home นะครับเขามีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีในการสร้างบ้านก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าเงิน30ล้านอ่ะสร้างบ้านได้ใหญ่แค่ไหนไปชมกันสวัสดีทุกคนมาพบกับบูมทลิปอีกแล้วนะครับก็วันนี้บ้านหลังที่เราจะพามาดูเป็นบ้านหลังที่พิเศษมากๆเพราะปกติเราจะพาทุกคนไปดูบ้านที่มันเป็นแบบบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมที่มันเป็นบ้านในโครงการแต่วันนี้เราพามาดูบ้านที่เป็นบ้านที่สร้างกับบริษัทรับสร้างบ้านซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับบ้านสแตนด์อะโลนที่มีเจ้าของแล้วนะครับปกติบ้านที่เราไปถ่ายมันมักจะไม่มีเจ้าของหรอกแต่พอบ้านที่มันมีเจ้าของแล้วอ่ะเขาก็มักจะไม่ให้เราเข้าไปถ่ายไงดังนั้นวันนี้ทางเจ้าของบ้านกับทางแลนดี้แกรนเนี่ยเขาค่อนข้างจะใจดีนะครับเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เรามาถ่ายทำที่นี่เพื่อเอาบ้านหลังนี้มาให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีคำถามใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันมีเงินประมาณนี้แล้วอยากจะสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองเนี่ยมันจะได้บ้านหลังใหญ่ขนาดประมาณไหนหรือต้องใช้เงินประมาณไหนดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเคสสตัดดี้ที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านเท่าไหร่ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงอันดับแรกเราต้องมีที่ดินก่อนซึ่งที่ดินของเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามีที่ดินขนาดใหญ่เลยประมาณ4ไร่นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้สร้างบ้านทั้งหมดหรอกเขาตัดที่ดินประมาณครึ่งนึงคือประมาณ2ไร่ไปทำอย่างอื่นส่วนอีก2ไร่ก็มาสร้างบ้านนะครับซึ่งในการสร้างบ้านหลังนี้จริงๆอ่ะก็ไม่ได้ใช้ที่ดินทั้ง2ไร่ในการสร้างบ้านใช้ที่ดินประมาณไร่เดียวเท่านั้นนะครับประมาณ400ตารางวาไม่เกินส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นของงานสวนของลานแลนด์สเคปวางต้นไม้เรือนรับรองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะไม่ได้รวมอยู่ในตัวบ้านหลังจากที่เรามีที่ดินปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเลือกแบบบ้านนะครับกับทาง Landy Grand คือ Landy Grand เนี่ยเขาจะมีการ develop แบบบ้านเอาไว้แล้วระดับนึงนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับเป็น base modelให้เราเลือกแบบบ้านที่เราชอบก่อนแล้วค่อย customize ต่อยอดจากแบบนั้นไปอีกทีนะครับแบบหลังที่เราพามาดูเนี้ยชื่อว่า Botanica นะครับซึ่ง Botanica จริงๆเนี่ยจะหน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนแบบนี้เป๊ะนะครับเจ้าของบ้านเขาก็จะเลือกหลังนี้เสร็จปุ๊บก็ custom เพิ่มขยายพื้นที่ต่อเติมหดตรงนี้เพิ่มตรงนั้นได้เอามาเป็นบ้านขนาด 1,300 ตารางเมตรนะครับก็ฟังก์ชันของบ้านหลังนี้มี6ห้องนอน7ห้องน้ำ4ที่จอดรถราคาของตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่32ล้านนะฮะซึ่งก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนว่าราคา30กว่าล้านเนี่ยมันเป็นราคาเฉพาะตัวบ้านคืองานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งมันจะไม่รวมราคาที่ดินแล้วก็ไม่รวมงาน interior design ก็คืองานตกแต่งไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ทีนี้ในราคาเนี้ยเขาจะรวมสระว่ายน้ำแล้วนะครับแต่ก็จะไม่รวมพวกงานสวนไม่รวมพวกงานแลนด์สเคปไม่รวมเรือนรับรองที่อันนี้เป็นส่วนต่อเติมที่มันงอกมาอีกทีนะฮะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครบ้านอยู่ตรงไหนนึกออกไหมราคาที่ดินมันไม่เท่ากันอ่ะแล้วก็อินทีเรียเนี่ยมันก็แล้วแต่จริตแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแล้วแต่เจ้าบ้านด้วยว่าจะจัดเต็มกับบ้านตัวเองขนาดไหนนะครับแต่อย่างไรก็ดี30ล้านนี้ก็ถือว่าได้บ้านหลังที่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปดูกันเดินถัดเข้ามาในบ้านบ้างนะครับก็เวลาเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอกับโถงต้อนรับอันนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นโฟเย่แบบดับเบิลวอลลุ่มซึ่งจะเป็นโถงสูงแบบ6เมตรเลยนะมันจะได้ความโปร่งดูแบบดูแกรนด์มากๆนะครับมาถึงตรงนี้อยากจะพูดเรื่องระบบการก่อสร้างของบ้านของแลนดี้แกรนด์นิดนึงคือบ้านของแลนดี้แกรนด์เขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Nova System เป็นระบบการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูปหมายความว่าชิ้นส่วนพวกเสาพวกคานอะไรแบบนี้มันจะถูกผลิตมาล่วงหน้าจากโรงงานนะครับแล้วก็เอามาประกอบขึ้นเป็นตัวบ้านที่หน้างาน
การทำแบบนี้มันมีข้อดีคือว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันจะแข็งแรงมากเพราะว่ามันเป็นคอนกรีตกำลังอัดสูงนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในพวกแบบอาคารใหญ่ๆอะไรแบบนี้ดังนั้นมันก็จะแข็งแรงทนทานแล้วมันก็จะแบบลดความผิดพลาดของช่างที่หน้างานด้วยนะครับ อย่างที่สองคือมันรวดเร็วคือเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันถูกผลิตมาล่วงหน้าใช่ไหมมันก็ทำให้การก่อสร้างเนี่ยมันเร็วขึ้นมันประหยัดต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ไอ้ระบบเนี้ยจริงๆมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ชิ้นส่วนพวกนี้มันเป็นชิ้นส่วนที่มันแบบเป็นชิ้นตายตัวดังนั้นมันจะมีข้อจำกัดเช่นว่าสแปนเสามันจะแบบจากระยะตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะกว้างได้ไม่เกินนี้นะหรือว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะเล็กได้สูงสุดแค่นี้อะไรแบบนี้นะครับมันจะมีระยะที่เป็นมินิมัมแม็กซิมัมของมันอยู่เวลาเราเดินเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยเราจะเจอกับพื้นที่ของส่วนลิฟวิ่งก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นฟอร์มอลลิฟวิ่งซึ่งจะเป็นห้องนั่งเล่นแบบว่าดูแบบทางการหน่อยดูเป็นห้องรับแขกนะครับตรงกลางวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไว้เผื่อจะต้องแบบทานอาหารคู่กับแขกคนสำคัญอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเขาก็จัดเต็มทีเดียวทุกคนใส่ของแบรนด์เนมมาเพียบซึ่งของภายในบ้านก็จะมีทรูซาร์ดี้มีบอตเตก้าเวเนต้ามีเฟนดิหรือแม้แต่พวกจานชามพวกนี้จะเป็นแอร์เมสนะครับซึ่งใบหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 20,000 นะฮะแล้วก็มีครบเซตเลยนะครับสำหรับ6ที่นั่งก็ระวังกลับไปที่เดิมก่อนดีกว่านะครับคือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เราจะเห็นว่าการตกแต่งเนี่ยมันจะค่อนข้างพิเศษแล้วก็แปลกนิดนึงเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องผลงานศิลปะมากนะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะสร้างบ้านเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับแบบสะสมผลงานไว้เต็มไปหมดเลยทั้งภาพเขียนทั้งสเกลเจอร์ทั้งงานอาร์ตไว้เป็นร้อยๆพันๆชิ้นน่ะทุกคนแล้วพอเขาสร้างบ้านหลังนี้เสร็จเขาก็เลยเอามาตกแต่งให้ตามจุดต่างๆประดับไว้แล้วก็มันจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับที่มันเป็นบางทีแบบจะหน้าตาดูแปลกๆนิดนึงอย่างเช่นอันนี้นะฮะอันนี้คือ horse lamp นะครับเป็นโคมไฟรูปม้าเอ๊ะหรือว่าเป็นม้ารูปโคมไฟกันแน่นะฮะแล้วก็มีน้องหมูอยู่ตัวนึงนะครับเป็น pig table 2ชิ้นนี้จะมาจากคอลเลกชันชื่อว่า animal thing นะครับเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ามอย ซึ่งแบรนด์เนี้ยอันนี้มีดีไซเนอร์นะเป็นดีไซเนอร์ชาวสวีเดนนะครับแล้วก็เขาชื่อว่า Front อันนี้ก็คือ Moy by Front เป็นคอลเลกชันรูปสัตว์นะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรแบบนี้มาแต่งในบ้านใช่ปะแต่ว่าพอมันมีการจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมผมว่าเออมันก็เข้ากับตัวบ้านได้ดีเหมือนกันแล้วก็อินทีเรียดีไซน์หรือว่างานตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้จะทำโดยบริษัทที่ชื่อว่า Tree Plus Interior Design นะครับซึ่งคนนี้เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Landy Grand อีกทีเพราะว่าทาง Landy Grand เขาทำตัวบ้านใช่ไหมงานอินทีเรียเนี่ยเขาก็จะมีบริษัทที่เป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานด้วยกันมานานเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือเหมือนกับใช้พาร์ทเนอร์ของเขาเลยนะครับในที่นี้ก็คือ Tree Plus นั่นเองนะครับเราจะเห็นงานอินทีเรียในบ้านหลังนี้เยอะมากเลยอย่างพวกผนังเนี่ยก็จะมีการกุไม้ตลอดแนวเลยนะครับเดินคิ้วเดินบัวแบบทำตู้ซ่อนอะไรอย่างเงี้ยไว้ทั่วทั้งบ้านเลยนะครับทำให้บ้านมันดูแบบหรูหราดูแบบพิเศษขึ้นมาแล้วก็พวกโทนสีที่ใช้จะเป็นสีขาวสีเบจสีดำนะครับแล้วก็จะตัดด้วยแอคเซนต์ที่มันเป็นสีทองเดินถัดเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ casual living แล้วจะเป็นห้องนั่งเล่นที่2นะครับที่ mood มันจะดูแบบสบายๆหน่อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่แบบเจ้าของบ้านใช้งานกันเองหรือว่าแบบเพื่อนเรามาบ้านก็พามานั่งเล่นกันตรงนี้เป็นพื้นที่โซฟานั่งดูทีวีอะไรแบบนี้นะครับมุมด้านนึงจะมีเก้าอี้นวดวางอยู่แล้วอยู่คู่กับชั้นหนังสือที่เขาเอาพวกงานศิลปะมาตกแต่งเอาไว้นะครับห้องนี้มันก็จะฟิลดูแบบโคซี่สบายๆหน่อยนะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับพื้นที่สวนหลังบ้านซึ่งมีทางเปิดออกไปด้านหลังบ้านได้นะครับมันก็จะแบบว่าได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาแล้วมองออกไปก็เห็นพื้นที่สีเขียวๆของตัวบ้านด้วยนะครับเดินถัดมาห้องข้างๆนะครับก็จะเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวซึ่งตรงกลางนี้เขาจะวางเป็นโต๊ะขนาด10ที่นั่งเอาไว้นะครับอันนี้เป็นโต๊ะของยี่ห้อ Barbara Berry นะครับแล้วก็รุ่นนี้มันสามารถยืดขยายออกมาให้มันเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ขึ้นเป็น12ที่นั่งเป็น14ที่นั่งได้นะฮะเผื่อบางทีเรามีแขกมาเพิ่มเยอะเรานั่งไม่พอไงแล้วที่อยู่ติดกันฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ของส่วนครัวนะครับซึ่งส่วนครัวนี่ขนาดใหญ่มากเลยทุกคนตรงกลางจะเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารนะครับซึ่งก็เป็นเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็นของ Samsung นะครับเป็นรุ่นที่แบบมีจอสามารถเปิดดูได้ว่าข้างในแบบมีของอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเตาอบของ Mille นะครับเป็นแบรนด์นำเข้าจากอิตาลีซึ่งอันนี้มีเตาอบอันเล็กแล้วก็ยังมีเตาอบอันใหญ่อยู่ใต้เตาไฟฟ้าตรงนี้นะฮะเป็นของยี่ห้อเดียวกัน
แล้วก็ตรงข้างบนก็จะเป็นเตา induction แล้วตรงนี้เป็นฮูดดูดควันฮูดดูดควันจริงๆอันนี้เป็นของยี่ห้อ Haffley นะแต่ว่าเขาทำเป็นเหมือนกับกล่องบิ้วปิดเอาไว้เพื่อให้มันดูเป็นทรงเหมือนกับแบบทรงคลาสสิกคลาสสิกหน่อยซึ่งดูแล้วมันก็น่ารักเข้ากับการตกแต่งของบ้านดีนะครับถัดมาฝั่งนี้จะเป็นส่วนของเครื่องล้างจานแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานวางอยู่ตรงนี้ซึ่งซิงค์ล้างจานเนี่ยเขาจะมาหลบอยู่ฝั่งนี้เพื่อให้มันแบบดูเรียบร้อยหน่อยถ้าเกิดไปวางฝั่งนู้นมันจะดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ครัวทั้งหมดเนี่ยมันขนาดใหญ่มากเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครัวตรงนี้มันเป็นเหมือนกับส่วนครัวของเจ้าของบ้านใช้เองนะแต่ครัวจริงๆที่แบบแม่บ้านใช้จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะที่เป็นประตูเปิดออกไปโซนเมดอีกทีนึงพื้นที่โซนหลังบ้านตรงนี้มันจะเป็นโซนสำหรับทำงานของเมดของแม่บ้านของเรานะครับซึ่งขนาดเขาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีหลายฟังก์ชันอย่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวไทยนะครับก็คือ heavy kitchen นั่นเองบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้จริงๆมันต้องมีการแบบทำอาหารเพื่อเลี้ยงแขกจำนวนมากใช่ไหมเขาก็เลยเตรียมครัวอันนี้ไว้ทำสิ่งนั้นนะครับเจ้าของบ้านก็เลือกเป็นครัวสเตเลสเพื่อให้มันแบบเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายหน่อยส่วนพวกเตาแก๊สหรือที่ดูดควันเนี่ยเขาก็ใช้เป็นแบบเวอร์ชันเดียวกันกับที่ใช้ในร้านอาหารเลยนะครับอันนี้เป็นเตาไฟฟู่เป็นเตาแรงดันสูงที่แบบไฟมันจะแรงมากผัดกับข้าวอะไรพวกนี้ก็คือแบบทำได้สบายมากนะฮะเดินถัดมาฝั่งนี้เราจะมาพบกับโซนลอนดรีบ้างนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าใช่ไหมก็สมมติเราซักผ้าเสร็จปุ๊บตรงนี้จะมีทางเดินออกไปยังลานซักล้างหลังบ้านก็ผ้าไปตากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในแบบบ้านตอนแรกเนี่ยคือตรงนี้มันจะเป็นห้องนอนเมดแล้วก็เป็นห้องน้ำเมดนะครับแต่ว่าในครอบครัวเนี้ยเขามีทีมงานค่อนข้างเยอะนะฮะทางเจ้าของบ้านเขาก็เลยไปสร้างพวกห้องนอนเมดเนี่ยอยู่แยกออกจากตัวบ้านไปเลยนะครับมีส่วนของห้องนอนคนขับรถด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ห้องนี้เขาก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็เลยทำเป็นห้องอเนกประสงค์ใช้เก็บของใช้อะไรไปนะครับแล้วก็ทางนี้จะมีทางเดินออกไปยังตัวโรงจอดรถนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นทางเข้าหลังบ้านที่เป็นเหมือนกับส่วนเซอร์วิสใช้งานเผื่อบางทีเราขับรถกลับจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมีของต้องขนเข้ามาในครัวเนี่ยสามารถใช้ทางเดินตรงนี้ได้เลยแล้วแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็สามารถใช้ทำงานกันอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเจ้าของบ้านที่ใช้ทางเข้าหลังหน้าบ้านด้วยนะครับถัดมาครับทุกคนจะขอพามาดูอีกห้องนึงที่พิเศษมากๆสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมเรียกมันว่า entertainment room แล้วกัน คือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาแบบมีไลฟ์สไตล์ชอบแบบกินดื่มไงพาเพื่อนมาบ้านปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเงี้ยเขาก็เลยทำห้องนี้ไว้เป็นการนั้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นดิสเพลย์ของเครื่องดื่มต่างๆที่เขาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้มีตู้แช่ไวน์ด้วยอันนี้เป็นของยูโรเคฟนะจากฝรั่งเศสตู้นี้เก็บไวน์ได้ประมาณสักเกือบ100ขวดก็ต้องมีสัก 300,000 ได้แต่ว่าไวน์ก็อาจจะแพงกว่านั้นไงนึกออกมั้ยแล้วก็ตรงฝั่งนี้จะเป็นโซฟานั่งดูทีวีนะครับก็คือแบบชงเครื่องดื่มตรงนู้นมานั่งกินกันตรงนี้ของตกแต่งเขาก็ไม่ธรรมดานะครับทุกคนอันนี้ม้าแอร์เมสก็ราคาประมาณสัก 180,000 นะครับเอ้าลืมพูดเรื่องพื้นต่อเลยได้ปะได้เอ้าจะบอกว่าพื้นไม้เขาเนี่ยคือเขาทำเป็นปาเก้ลายกากบาทนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยผมไปเซิร์ชมานะเขาเรียกว่า double breton cross แต่ว่าช่างมันเถอะนะแต่คือประเด็นคือลายมันสวยดีนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีบ้านที่แบบปูพื้นเป็นพื้นไม้ลายนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาไปดูห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างของบ้านหลังนี้กันบ้างนะครับแต่ก่อนจะถึงห้องนอนเนี่ยขอแวะ powder room ก่อนนะครับซึ่งเป็นห้องน้ำสำหรับต้อนรับแขกซึ่งบ้านหลังนี้ทำห้องน้ำรับแขกไว้แบบใหญ่เกินความจำเป็นไปมากเลยอ่ะคือปกติเวลาเราเดินเข้ามาเราก็จะมีแบบโถสุขภัณฑ์อันนึงมีอ่างล้างมืออันนึงใช่ไหมแต่นี้ให้อ่างล้างมือมาตั้ง2อันทุกคนคือแบบ Kiss and Her ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีแบบ Shower ด้วยนะครับเผื่อว่าใครมาบ้านเราแล้วต้องอาบน้ำเนี่ยก็ใช้ห้องนี้ได้เลยนะครับซึ่งแบบเขาก็คิดเผื่อนะฮะส่วนฝั่งนี้เดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องนอนสำหรับห้องผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะนอนอยู่กับคนดูแลอีกคนนึงด้วยนะครับก็เลยสาเหตุว่าตรงนี้จะมีเตียงอยู่1เตียงสำหรับผู้ดูแลนอนพักอยู่ในห้องนี้แล้วหลังผนังอันนี้เราก็จะมาเจอกับเตียงอีกอันนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นเตียงของเจ้าของห้องนี้แหละซึ่งด้วยความที่ห้องนี้มันเป็นห้องแบบ Elder Care เนี่ยเขาก็มีการใส่นวัตกรรมเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุอย่างเช่นตำแหน่งของห้องนี้มันจะอยู่ติดกับสวนเลยนะครับซึ่งสามารถมองออกไปเห็นวิวสวยๆข้างนอกให้มันผ่อนคลายนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูหน้าต่างออกมาเพื่อให้อากาศมันไหลเวียนถ่ายเทได้นะครับ
ผนังของห้องนี้เขาบอกว่าจะเป็นผนังที่หนาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยนะครับแล้วก็พวกประตูเนี่ยเขาจะมักจะใช้เป็นประตูสไลด์เพื่อให้มันสามารถเปิดออกได้กว้างๆแล้วเวลาวีลแชร์เข็นผ่านก็จะได้ผ่านได้ง่ายๆแล้วพื้นเนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวกพื้นต่างระดับนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเจ้าเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องแคป plus นะครับเป็นเครื่องเติม fresh air เข้ามาในห้องนะครับเราจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าเวลาเราอยู่อาศัยในห้องนานๆเนี่ยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีอากาศที่มันเป็นอากาศบริสุทธิ์เนี่ยไหลเวียนเข้ามาในห้องเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนไอ้เครื่องนี้เวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำหน้าที่ดึงอากาศจากข้างนอกบ้านเข้ามานะครับโดยจะผ่านตัวกรองก่อนกรองพวกฝุ่น PM 2.5 กรองพวกฝุ่นละอองในอากาศกรองพวกละอองเกสรดอกไม้กรองพวกเชื้อโรคอะไรแบบนี้เพื่อให้อากาศที่มันเข้ามาเป็นอากาศที่มันดีแล้วมันก็จะดันพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปนะครับเพื่อให้อากาศในห้องนี้มีออกซิเจนที่มันสูงขึ้นนั่นเองส่วนในห้องน้ำเนี่ยก็ยังมีดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุด้วยนะครับอย่างเช่นตรงอ่างล้างมือเนี่ยจะเป็นอ่างล้างมือที่เราจะเห็นว่ามันเว้าแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือเขาทำเพื่อให้วีลแชร์เนี่ยมันสามารถสอดตัวเองเข้ามาใต้นี้ได้เลยแล้วซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับมือจับที่เราสามารถทรงตัวแบบนี้ได้นะครับรวมถึงตรงพวกผนังตรงนี้ก็จะติดมือจับแบบนี้ไว้ด้วยแล้วก็อย่างบริเวณอาบน้ำเนี่ยก็จะทำเป็นที่นั่งให้สามารถนั่งอาบน้ำได้ด้วยนะครับต่อมาครับทุกคนเดินขึ้นมาที่ชั้น2กันบ้างนะฮะบ้านหลังใหญ่มากเดินไม่หมดสักทีนะครับชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด4ห้องคือมีมาสเตอร์เบดรูม1ห้องแล้วก็มีห้องนอน2 3 4อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงกลางตรงนี้จะมีเหมือนกับทางเดินที่แบบเขาวางเก้าอี้อาร์มแชร์โซฟาอะไรเอานี้เอาไว้ซึ่งความจริงคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้นั่งตรงนี้หรอกแต่ว่าอาจจะไว้นั่งแบบชมผลงานศิลปะที่เขาติดไว้ตามผนังตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะมีพื้นที่แบบเป็นพื้นที่ Family Room ที่เป็นเหมือนกับห้องพักผ่อนสำหรับคนที่อยู่ชั้น2ตรงนี้ซึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่าบางทีลูกๆเราพาเพื่อนมาบ้านแล้วไม่อยากจะลงไปนั่งแบบห้องนั่งเล่นข้างล่างที่มันดูฟอร์มอลเหลือเกินก็ขึ้นมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เผื่อบางทีจะขึ้นมาเล่นเกมอ่านหนังสืออะไรตรงนี้ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วด้านหลังตรงนี้จะมีเหมือนกับเป็นแพนทรีเล็กๆด้วยนะครับตอนกลางคืนเผื่อเราอยากจะแบบหาน้ำกินต้มมาม่าอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มานั่งกินตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยอยากจะพามาดูหนึ่งในห้องนอนเล็กของเขาสักหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่เล็กเลยนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของบ้านนะครับซึ่งในห้องนี้เขายังไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์อะไรมามากมายนักนะครับแต่ว่าอยากจะให้มาดูขนาดว่าถึงแม้จะใส่เตียงขนาด6ฟุตไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับที่จะวางโซฟาวางอาร์มแชร์อะไรแบบนี้ได้นะครับเหมือนกับมี living area เล็กๆอยู่ในห้องของตัวเองอีกทีนึงนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปยังส่วนแต่งตัวก็จะมีประตูกั้นอันนี้ก่อนนะครับแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมาพบกับโซนตู้เสื้อผ้าที่เป็น walk-in closet นะครับซึ่งตรงนี้พื้นที่เยอะมากเลยใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากตรงกลางจะวางเป็น counter island เอาไว้นะครับสำหรับแต่งตัวสำหรับใส่พวก accessory แล้วตรงนี้ก็จะมีกระจก full height สำหรับแต่งตัวได้มีซ่อนไฟ LED ข้างหลังด้วยนะครับแล้วถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับจริงๆก็คืออยากจะให้มาดูว่าห้องนอนห้องนี้ถึงแม้จะเป็นห้องนอนเล็กนะแต่ก็สามารถให้ผู้ใหญ่2คนน่ะอยู่อาศัยในห้องนี้ได้เลยนะครับแบบสบายๆและสุดท้ายนะครับจะพามาดูห้องที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของบ้านก็คือ Master Bedroom นั่นเองนะครับก็ห้องนี้จะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะมีความพิเศษกว่าห้องอื่นๆอันดับแรกเลยคือการตกแต่งอินทีเรียของห้องนี้ก็จะดูแบบดูพิเศษกว่าด้วยนะครับมีการขับเน้นแบบตรงกล่องม่านนะฮะให้มันดูแบบเป็นเหมือนกับซุ้มประตูทำตกแต่งพวกผนังหรือว่างานฝ้าเนี่ยให้มันดูแบบพิเศษกว่าห้องอื่นๆนะครับแล้วพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรก็จะเป็นของแบรนด์เนมเกือบทั้งหมดเลยทุกคนชอบส่วนตัวคืออันนี้คือโคมไฟยี่ห้อเพนตานะครับเป็นยี่ห้อของอิตาลีรุ่นนี้ชื่อว่า Glow นะครับซึ่งมันจะมีเอฟเฟคที่ไม่เหมือนกันเวลาเปิดปิดอย่างตอนเปิดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นโคมไฟที่ซ้อนอยู่ในโคมไฟอีกทีใช่ป่ะแต่เวลาเราปิดปุ๊บไอ้โคมไฟนี้มันจะหายไปทุกคนมันจะเหมือนกับกลายเป็นสเฟียร์ทรงกลมและเปิดกลับมามันก็จะเป็นแบบนี้มันน่ารักดีนะครับส่วนหลังประตูบานนี้จะเป็น Walk-in Closet ซึ่งอยากจะให้ดูประตูก่อนเพราะว่าประตูมันแบบเป็นเหมือนประตูทรงวินเทจที่แบบมีดอร์นอบอยู่ตรงกลางประตูแบบนี้ซึ่งไม่ค่อยเห็นนะฮะ
แล้วก็เวลาเราเปิดออกมาปุ๊บจะมาพบกับห้องแต่งตัวนะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น walk-in closet นะครับซึ่งเป็น walk-in closet ขนาดใหญ่มากเลยนะครับถัดไปด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับอยากให้ดูคมไฟอีกแหละอันนี้เป็น Tom Dixon นะฮะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวอังกฤษออกแบบตัวคมไฟอันนี้เอาไว้นะครับเป็นรุ่นฮิตของเขาเลยชื่อว่า Melt รูปทรงของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับน้ำแข็งที่กำลังละลายอ่ะแล้วเขาทำการเป่าแก้วให้มันออกมาได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งดูแบบดูธรรมชาติดีสวยมากนะครับส่วนที่อยู่ข้างหลังเรานั้นนะฮะเห็นเป็นกล่องสีส้มๆผมว่าของปลอม ก็ตามนั้นนะฮะทุกคนโอเคจบแล้วครับทุกคนสำหรับการพาชมบ้านหลังนี้นะฮะคือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่มากจริงๆ 1,300 ตารางเมตรกับราคา30ล้านเนี่ยคือโอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นราคาที่ไม่รวมที่ดินนะแล้วก็ไม่รวมงานอินทีเรียทั้งหมดนะแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราอยากจะได้บ้านไซส์ประมาณนี้แล้วเราจะไปหาในหมู่บ้านจัดสรรน่ะมันไม่มีแล้วมันต้องจ่ายราคาสูงกว่านี้อีกมากดังนั้นการที่ได้บ้านขนาดใหญ่ขนาดนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าทีเดียวแหละแล้วไอการที่เราไปซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรน่ะมันอาจจะไม่ได้ได้บ้านที่เป็นฟังก์ชันหรือขนาดตามที่เราต้องการด้วยการที่เราสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านแบบแลนดี้แกรนแบบนี้มันทำให้เราสามารถคัสตอมพวกฟังก์ชันขนาดหน้าตาโทนสีหรือวัสดุได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับบ้านของแลนดี้แกรนเนี่ยเขาใช้ระบบการก่อสร้างแบบ Nova System ซึ่งมันเป็นระบบแบบกึ่งสำเร็จรูปนะครับซึ่งโอเคข้อดีของมันก็คือชิ้นส่วนต่างๆที่มันประกอบขึ้นมาเป็นบ้านเนี่ยมันผลิตจากโรงงานมันได้มาตรฐานมันแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วมันก็มีการรับประกันโครงสร้าง20ปีแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันรวดเร็วด้วยแต่ทีนี้มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันก็คือไอ้พวกชิ้นส่วนพวกนี้ให้เราลองจินตนาการว่ามันเหมือนตัวต่อเลโก้อะที่มันมีไซส์มีขนาดมีรูปร่างที่มันตายตัวมาแล้วแล้วอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากเนี้ยที่มันเป็นรูปร่างแปลกๆเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำได้แต่อย่างไรก็ดีมันปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้การที่สร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านแบบเนี้ยมันมีข้อดีอย่างนึงมากๆคือเขาเป็นเหมือนกับเป็น one stop service อะที่มันครบวงจรคือเริ่มตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างส่งมอบนะครับแล้วถ้าเราอยากได้งานอินทีเรียงานแลนด์สเคปเติมสระว่ายน้ำใส่ลิฟต์หรืออุปกรณ์เสริมใดๆเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาแนะนำซัพพลายเออร์ต่อให้เราได้เหมือนกับเราเนี่ยติดต่อเขาที่เดียวแล้วมันก็ได้บริการครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าบ้านแบบเนี้ยเราก็อาจจะต้องมีเวลานิดนึงนะฮะมันไม่เหมือนกับเวลาเราไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่แบบเดินเข้าไปจิ้มเลือกบ้านหลังที่เราอยากได้ได้เลยแล้วก็เข้าอยู่เลยแต่นี้เราก็อาจจะต้องมีเวลาที่เราก่อสร้างรอเวลาหน่อยจนกว่าบ้านเราจะเสร็จนะครับอย่างไรก็ดีวันนี้ขอบคุณทางแลนดี้แกรนแล้วก็เจ้าของบ้านหลังนี้มากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์เปิดบ้านให้เราดูนะครับเพราะว่ามันมีเคสน้อยมากที่เราจะสามารถเข้ามาดูบ้านแบบนี้ได้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนมากที่แบบอยากสร้างบ้านบนที่ตัวเองอ่ะแต่ว่านึกไม่ออกว่าจ่ายเงินระดับเนี้ยได้บ้านขนาดประมาณไหนคลิปนี้ก็น่าจะตอบคำถามหลายๆคนนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพาชมบ้านของแลนดี้แกรนนะฮะแล้วก็ใครมีบ้านสวยๆอยากให้เราไปรีวิวก็สามารถส่งมาได้ตามคอนแทคที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับบูมทลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย